ครับตอนที่ผมได้รับเชิญให้มาพูดได้รับแจ้งว่าหัวข้อเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญในฝันกับทางออกจากวิกฤตแล้วพออ่านโฆษณาแล้วมีแฮชแท็กอันหนึ่งเขียนบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมจะพูดก็เลยจะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญในฝันจะทำยังไงให้เราได้รัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายคือไม่มีการฉีกกันอีกและทางออกจากวิกฤตในปัจจุบันเมื่อตอนที่เราคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลายคนในที่นี้หรืออีกหลายๆท่านที่ร่วมกันคัดค้านก็ได้พูดกันไว้นะครับบอกว่าผมก็ได้พูดไว้ด้วยว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้จะทำให้เป็นการสืบทอดอำนาจของคสช.จะทำให้กลไกต่างๆอยู่ในมือของคสช.หมดแล้วก็สร้างความได้เปรียบให้กับคสช.ในการตั้งรัฐบาลรวมทั้งในการทำลายฝ่ายตรงข้ามรัฐธรรมนูญแบบนี้จะทำให้เราไม่มีทางที่จะได้รัฐบาลที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและก็จะไม่มีทางที่จะได้คนดีคนมีความรู้ความสามารถเข้าไปร่วมเพียงพอที่จะแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศรัฐธรรมนูญแบบนี้จะทำให้เราได้ระบบที่ไม่มีการตรวจสอบรัฐบาลที่ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้และเมื่อประเทศเจอกับวิกฤตข้างหน้าที่พูดในรัฐบาลที่มาจากรัฐธรรมนูญนี้ก็จะไม่สามารถรับมือมีใช้ได้รัฐบาลนี้มาระยะหนึ่งมีความพยายามเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญหลายคนก็บอกว่าโอ้เรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้นี่อีกนานไม่มีกระแสหรอกอย่าไปทำเลยแต่หลายคนหลายกลุ่มก็พยายามเคลื่อนไหวก็จริงเหมือนกันที่ว่ากระแสไม่เกิดขึ้นเร็วนะแต่พอมาปัจจุบันหลังจากประเทศเราต้องผ่านวิกฤตโควิดผ่านได้เห็นความเหลวแหลกของระบบยุติธรรมกลายเป็นว่าการเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษากำลังเป็นตัวบอกแล้วว่าขณะนี้มีคนเห็นสิ่งที่เราคาดการล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะได้รัฐมนูลแบบนี้จะได้รัฐบาลที่ไม่มีทางแก้ปัญหาประเทศได้ไม่มีทางรับมือกับวิกฤตได้ประเทศนี้จะเป็นประเทศที่เกิดความเสียหายประชาชนเดือดร้อนเป็นประเทศที่ไม่มีอนาคตการเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษากำลังบอกเราว่านี่คือความจริงที่ได้เกิดขึ้นแล้วทีนี้รัฐธรรมนูญในฝันความจริงผมไม่ค่อยอยากใช้คำว่ารัฐธรรมนูญในฝันแต่เอาละคนเรามีฝันก็ดีอยากได้รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจริงควรจะมีเนื้อหาสาระยังไงผมคงไม่ต้องสาธยายยาวๆหลายท่านพูดมาเนื้อหาหลายอย่างก็น่าจะคล้ายกันแต่ว่ามาพูดหลักสำคัญสำคัญให้สอดคล้องกับสภาพของประเทศที่กำลังเจออยู่ก็คือรัฐธรรมนูญนี้ต้องให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังและเป็นจริงมากกว่าอย่างที่เขียนอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ไม่เป็นจริงเลยคือประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพอะไรเลยรัฐธรรมนูญที่เราต้องการคือรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้อำนาจเป็นของประชาชนประชาชนต้องเป็นผู้กำหนดว่าใครจะเป็นรัฐบาลและรัฐบาลจะมีนโยบายยังไงนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดามากรัฐธรรมนูญที่เราอยากเห็นควรจะเป็นรัฐบาลที่กำหนดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างอำนาจแต่ทั้งสามจริงๆทั้งหมดต้องตรวจสอบได้โดยประชาชนในรัฐธรรมนูญนี้องค์กรตามรัฐธรรมนูญจะต้องไม่เป็นอิสระจากประชาชนและไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้ที่มาจากการยึดอำนาจระบบยุติธรรมระบบยุติธรรมจะต้องหมายรวมถึงระบบอำนาจตุลาการต้องมีจุด
ยึดโยงเชื่อมโยงกับประชาชนขั้นต่ำที่สุดจะต้องตรวจสอบได้และวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยประชาชนในรัฐธรรมนูญนี้จากสภาพความเป็นจริงของประเทศควรจะกำหนดให้ชัดเจนว่ารัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งและที่ตรวจสอบได้โดยประชาชนมีอำนาจเหนือกองทัพทั้งหลายไม่ใช่ให้กองทัพเป็นอิสระจากทั้งรัฐบาลและรัฐสภาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ความจริงมีอีกหลายเรื่องดีๆที่หลายคนอยากเห็นแต่ผมคิดว่าเรื่องที่กำหนดในรัฐธรรมนูญควรไม่ควรจะยาวเกินไปเห็นด้วยกับการโควิดไม่ควรจะยาวควรจะสั้นๆกำหนดเรื่องความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจให้ประชาชนมีอำนาจจริงๆประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเรื่องอื่นๆไปใช้กระบวนการทางรัฐสภากระบวนการทางบริหารและการตรวจสอบกันในระบบไปจัดการไม่ใช่ใครคิดอยากได้อะไรดีๆทั้งหลายทั้งปวงก็ใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญกันให้เต็มไปหมดอย่างนั้นจะทำให้เวลาคิดอยากจะแก้ขึ้นมาจะแก้ยากพูดไปแล้วก็คือรัฐธรรมนูญที่ผมพูดไปที่อยากให้เกิดขึ้นก็คือรัฐธรรมนูญที่ใช้หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยนั่นเองแต่สำคัญอยู่ตรงไหนสำคัญคือว่าเมื่อมีกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนขึ้นความเห็นจะต่างกันไปความเห็นผมอาจจะได้เก็บบางส่วนบางท่านในที่นี้ก็จะมีบางส่วนมาอยู่ในรัฐธรรมนูญไม่ว่าอะไรเลยครับนั่นก็ยังเป็นรัฐธรรมนูญในฝันได้คือเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยประชาชนและสำคัญก็คือว่ามันต้องแก้ได้เมื่อประชาชนต้องการจะแก้โลกมันเปลี่ยนรวดเร็วมากเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเราบอกว่าเราเขียนรัฐธรรมนูญมาบอกว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแก้ไม่ได้อีกแล้วเราจะกลายเป็นประเทศที่ปรับตัวอะไรไม่ได้เลยเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่ได้เลยสำคัญคือต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยประชาชนทีนี้รัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายตามที่ตั้งโจทย์มาเป็นแฮชแท็กทำยังไงจะให้รัฐธรรมนูญที่เราอยากได้นี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายด้วยก็คือไม่มีการมาฉีกกันอีกเขียนในรัฐธรรมนูญว่าห้ามฉีกเขียนในรัฐธรรมนูญว่าการฉีกรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่มีประโยชน์ครับเขายึดอำนาจเขาก็ฉีกอันนั้นทิ้งเขาก็ลบอันนั้นทิ้งเขียนกฎหมายไว้เขาก็ลบทิ้งปัญหาจึงไม่อยู่ที่ว่าเขียนให้รัฐธรรมนูญมีเนื้อหาอย่างไรจึงจะไม่ถูกฉีกที่ผ่านมาที่เขาฉีกรัฐธรรมนูญกันไม่ใช่ว่ารัฐธรรมนูญนั้นไม่ดีจึงฉีกแต่เป็นเพราะว่าเขาต้องการยึดอำนาจต้องการเอาอำนาจมาอยู่ในมือแล้วรัฐธรรมนูญมันไม่อนุญาตให้ทำอย่างนั้นเขาก็ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็เลยต้องร่างกันใหม่แล้วพอร่างใหม่โดยผู้ที่ฉีกรัฐธรรมนูญก็จะร่างเพื่อประโยชน์ตัวเองเพื่อรักษาอำนาจตัวเองสังคมยอมให้คนฉีกรัฐธรรมนูญฉีกได้จะทำยังไงให้สังคมไม่ยอมให้คนฉีกรัฐธรรมนูญกันง่ายๆผู้นำเหล่าทัพมาฉีกรัฐธรรมนูญง่ายๆอีกต่อไปนั่นคือสาเหตุข้อที่หนึ่งของการฉีกรัฐธรรมนูญสาเหตุที่สองของการฉีกรัฐธรรมนูญกันได้ง่ายๆเพราะระบบยุติธรรมของประเทศนี้รับรองการฉีกรัฐธรรมนูญโดยมากก็จะอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาในอดีตบอกว่าใครยึดอำนาจได้แล้วควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ถือว่าได้รัฐาธิปัตย์และอย่างหลังเลวร้ายกว่านั้นการยึดอำนาจครั้งหลังเก็บศาลรัฐธรรมนูญไว้และศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็ไม่ได้บอกว่าการยึดอำนาจไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ยังนั่งเป็นศาลรัฐธรรมนูญกันอยู่ต่อไปหน้าตาเฉยรับรองการยึดอำนาจก็หมายความว่าระบบยุติธรรมทั้งศาลยุติธรรมศาลทั้งหลายและศาลรัฐธรรมนูญรับรองการยึดอำนาจเป็นเสมือนกฎหมายสูงสุดที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศนี้ที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญทุกฉบับบอกว่าคุณจะไปตั้งรัฐบาลกันยังไงตั้งสภากันยังไงอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีผู้นำเหล่าทัพร่วมมือกันยึดอำนาจได้แล้วเมื่อใดให้ถือว่านั่นคือรัฐาธิปัตย์มีอำนาจเหนือองค์กรทุกประเภททุกชนิดในประเทศนี้ประชาชนต้องไม่ยอมให้เกิดสิ่งนี้ทีนี้จะไม่ยอมให้เกิดสิ่งนี้ทำยังไง
มันจะไปเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งผมจะพูดต่อไปกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญต้องเป็นกระบวนการที่ประชาชนทั้งประเทศมีส่วนร่วมประชาชนทั้งประเทศที่คล้ายกับที่อาจารย์สิริพันธ์เพิ่งพูดไปประชาชนทั้งประเทศต้องรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเห็นคุณค่าของรัฐธรรมนูญเห็นความเลวร้ายของรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วร่วมกันบอกว่าใครจะมาฉีกไม่ได้และร่วมกันบอกว่าศาลทั้งหลายจะมารับรองการยึดอำนาจรัฐประหารอีกไม่ได้ทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายว่าจะออกจากวิกฤตอย่างไรวิกฤตในที่นี้บางคนบอกว่าอ้าวประยุทธ์ยอมเถอะไปบอกสว.ให้แก้รัฐธรรมนูญรีบๆแก้ซะการชุมนุมจะได้ยุติลงจะได้ไม่มีการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเยาวชนนักศึกษาอีกต่อไปจะได้แก้ปัญหาวิกฤตอันนี้คือเกิดความเข้าใจผิดอย่างมากว่าวิกฤตประเทศที่เขาพูดมาประชาชนการเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาไม่ใช่วิกฤตของประเทศวิกฤตของประเทศคือประเทศนี้กำลังมีปัญหาเศรษฐกิจที่ร้ายแรงกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่ร้ายแรงยิ่งกว่านี้รวมทั้งมีปัญหาวิกฤตของระบบยุติธรรมวิกฤตแบบนี้ต้องแก้ด้วยการที่เปลี่ยนรัฐบาลและเปลี่ยนรัฐธรรมนูญถ้าไม่เปลี่ยนรัฐบาลประเทศนี้ไม่มีทางรับมือกับวิกฤตอีก6เดือนข้างหน้าอีก1ปีข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้าได้แล้วครับมันจะเป็นความเดือดร้อนกันเต็มไปหมดเกิดความไม่พอใจความเดือดร้อนเต็มไปหมดจะแก้เปลี่ยนรัฐบาลเขาก็บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้อีกเอานายกนี้ออกไปก็ถ้าไม่ใช่ถ้านายกคนนี้ออกก็อาจจะเอารองนายกคนอีกคนนึงมาแทนถ้ายุบสภาสว.ก็จะมาเลือกนายกแทนอีกก็ได้รัฐบาลอย่างเดิมการจะแก้วิกออกจากวิกฤตนี้ก็คือผมเสนอว่าแก้รัฐธรรมนูญเป็น2 ส่วนส่วนที่1แก้รัฐธรรมนูญในเรื่องบทเฉพาะการเพื่อตัดอำนาจสว.ในการเลือกนายกและอาจจะแก้กฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายเลือกตั้งให้พรรคการเมืองต่างๆสามารถส่งสมัครได้อย่างปัจจุบันถ้ายุบสภาจริงๆพรรคการเมืองจะส่งสมัครไม่ได้นะครับตามกติกาเรื่องprimary votแล้วให้มีการยุบสภาเลือกรัฐบาลกันใหม่ได้นายกรัฐมนตรีใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งส่วนที่2คือให้แก้มาตรา256เพื่อให้มีการจัดตั้งสสร.ขึ้นสสร.นี้มาจากประชาชนและมาแก้รัฐธรรมนูญโดยกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการผมมองไปจึงเห็นว่าที่ไปคิดว่าต้องหยุดการเคลื่อนไหวของเยาวชนนักศึกษานี่เป็นเรื่องผิดต้องส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหวของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนตลอดกระบวนการจนกว่าจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยต้องให้มีการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นมากขึ้นต้องหยุดคุกคามประชาชนการยุบสภาเลือกตั้งในวันเลือกตั้งให้ลงประชามติรับรองร่างรัฐธรรมนูญที่ให้มีการจัดตั้งสสร.ขึ้นหลังจากนั้นดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญโดยสสร.ที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้รัฐธรรมนูญมาเมื่อไหร่ลงประชามติอีกรอบทำไมต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นว่าประชาชนคือเจ้าของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมีคุณค่าและรัฐธรรมนูญนี้จะได้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายจริงๆขอบคุณครับขอบคุณจริง